นี่สำหรับสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธ์ GSP ในครั้งนี้ มีทั้งหมด573รายการนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสของสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐทั้งหมดซึ่งในความเป็นจริงแล้วอย่างที่บอกคุณเจตนาคุณเจตนาบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราใช้ไม่ถึงค่ะใช้ประมาณ300กว่ารายการาที่ใช้สิบนีอ้อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร,ร้อมเตรียมตัวกันโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับมีคําแนะนําว่าควรที่จะหาตลาดใหม่มาทดแทนตลาดเดิมโดยเฉพาะตลาดอื่นๆที่มีแนวโน้มในการเติบโตทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างอย่างเช่นรัสเซีย ยุโรปตะวันออกอเมริกาใต้แล้วก็ตะวันออกกลางครับเหล่านี้จริงๆแล้วรัฐบาลพูดมาตลอดนะครับว่าเราจะทําการตลาดกับประเทศ1ประเทศเดียวไม่ได้จําเป็นต้องหาตลาดใหม่มารองรับทดแทนนะครับสําหรับสินค้าสําคัญที่ถูกระงับธิบ์ GSP ได้แก่มอเตอร์ไซค์แว่นสายตาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าพลาสติกและของทําด้วยพลาสติกครับอาหารปรุงแต่งเคมีพันธุอุปกรณ์ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กล้าท่องแดง ผลิตภัณฑ์เซรามิกเครื่องประดับโดยกลุ่มสินค้าที่ถูกเก็บภาษีอัตราสูงคือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัวเซรามิกรวม26่ละ26ครับและอัตราต่ำสุดคือเคอมีพันรอยละ0.1ครับทีนี้มีคำแนะนำให้ผู้ประกอบการว่าควรหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิมโดยเฉพาะตลาดอื่นๆที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างรัเสเซียครับยุโรปตะวันออกอเมริกาใต้ตะวันออกอก,าาออกลาง และการใช้ประโยชน์จากประเทศที่ไทยจะทําความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA 13กรอบความตกลงส่วนเรื่องที่ไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP สินค้ากว่า500รายการนั้นนายชูศักดิ์ชื่นประโยชน์รองประธานหอ,อการค้าไทยมองภาพรวมว่าไม่น่ากระทบมากนักเพราะว่าจากสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐไทยนั้นใช้สิทธิ์แค่หนึ่ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น เมื่อถูกตัดสิทธิ์จะต้องเก็บภาษีนำเข้าประบาลร้อยละห้าและแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะมุ่งมั่นแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังจนขึ้นมาอยู่ที่เทียรสองแล้วแต่ก็อยากให้รัฐบาลวางแผนรับมือและแก้ไขกฎหมาย,ายมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการให้สิทธิ์แรงงานตามหลักสากลคุณจินนาผมเคยดูสัมภาษณ์ล่าสุดนี่แหละทางช่อง n อ t ของเรามีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการคือผู้ประกอบการจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเขารู้ว่าเขาใช้สิทธิพิเศษทางภาษีเขา GSP นี่แหละพูดง่ายๆดังนั้น<ม>เขาก็แบกรับความเสี่ยงอยู่แล้วมีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวในส่วนหนึ่งว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะทําอย่างไรกันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แล้วหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยอยากให้รัฐบาลช่วยอย่างเต็มที่นายกก็ย้ําแล้วทุกคนก็ย้ําแล้วพาณิชก็ย้าแล้วดังนั้นสบายใจได้ทุกคนตามทีีแน่นอนค่ะ